สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการถักมาลัยวันแม่นะคะถักพวงมาลัยเพราะว่าเดือนหน้าก็จะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาสอนเพื่อนๆถักพวงมาลัยวันแม่กันนะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมขนาด4พลีนะคะไหมเส้นเล็กนะคะโมจะใช้2สีนะคะคือสีเขียวกับสีขาวนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่นี้นะคะก็มีกรรไกรแล้วก็เข็มใช้เป็นเข็มเบอร์5ทับ0นะคะแล้วก็เข็มเย็บเก็บได้นะคะขั้นตอนแรกให้เราถักโซ่ทั้งหมด24ห่วงโซ่นะคะพอเราได้24ห่วงโซ่แล้วนะคะเราก็มาเชื่อมต่อกันให้เป็นวงกลมนะคะเชื่อมต่อตรงห่วงแรกเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ต่อไปเราก็ถักโซ่ทั้งหมด3นะคะถักโซ่1 2 3แล้วเราก็ถัก F 3ครั้งตรงห่วงเดียวกับห่วงโซ่นี่แหละค่ะเย็บทั้งหมด3หลักนะคะ1 2บวกกับห่วงโซ่ก็จะเป็น4หลักนะคะแล้วทีนี้เราก็มาแทงเข็มตรงห่วงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะ1 2 3เหลือไหมไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมถอดไหมแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นถักเป็นลายเมล็ดข้าวโพดนะคะเป็นแบบเมล็ดข้าวโพดอันนี้จะถักง่ายกว่าถักเป็นแบบเป็นดอกมะลิอะค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่1ค่ะทีนี้เราก็ถัก F ถัดจากห่วงแรกนะคะมาถักตรงห่วงที่2ทั้งหมด4หลักนะคะในห่วงเดียวกัน1 2สาม สี่แล้วเราก็ถอดเข็มเหลือเป็นบ่วงไว้อย่างนี้นะคะเหลือไหมไว้แบบนี้เราถอดเข็มแล้วก็มาแทงเข็มตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวไหมมาถอดไหมเลยค่ะก็จะได้2เม็ดแล้วนะคะทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่1ถักก็วิ้น1ห่วง1 2ก็มาถักตรงห่วงที่2ถัก F ทั้งหมด4ครั้งใน1ห่วง2 3 4ก็ทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ให้ครบให้ครบทุกห่วงเลยนะคะก็คือข้างล่างเราก็จะถักห่วงเว้นห่วงนะคะเว้น1ห่วง
2 3 4 นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะพอเราถักครบทุกห่วงแล้วนะคะคือข้างล่างเราจะถักห่วงเว้นห่วงนะคะก็จะอยู่ที่12เม็ดข้าวโพดนะคะ12เม็ดตรงนี้นะคะทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงนี้นะคะตรงนี้เราก็ถักโซ่1แล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะที่เราถักโซ่หนึ่งนี่แหละค่ะจะได้แบบนี้นะคะทีนี้แถวต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่สามเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ถักF ตรงห่วงนี้นะคะตรงช่องนี้เลยค่ะ3หลัก1 2 3พอเราได้3หลักแล้วเราก็ถอดไหมแบบนี้นะคะถอดเข็มแล้วก็มาแทงเข็มตรงห่วงโซ่ที่3นะคะ1 2 3ตรงหลักนี้นะคะถอดไหมแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะสลับกันนะคะถักสลับกันแบบนี้นะคะทีนี้ก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาถักตรงห่วงนี้เลยค่ะช่องนี้นะคะช่องถัดไปพอเราถักแถวแรกเสร็จแล้วแถวที่สองแถวต่อๆไปก็จะถักง่ายขึ้นนะคะก็ถักทั้งหมด4ครั้งค่ะ1 2 3 4พอเราได้4หลักแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มขึ้นไปเกี่ยวไหมแล้วก็ถอดไหมแบบนี้นะคะโซ่1แล้วก็ถักตรงช่องถัดไปเลยค่ะถัก F 4หลัก1 2 3 4ทำเหมือนเดิมค่ะก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกช่องนะคะก็จะเป็นลักษณะสับวางแบบนี้นะคะสลับกันก็ถักมาถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะถักให้ครบทุกช่องนะคะค่ะพอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะทีนี้เราก็เชื่อมต่อนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมต่อเหมือนเดิมค่ะตรงที่เราถักโซ่ตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้แถวต่อๆไปเราก็ถักเหมือนกันนี่แหละค่ะถักเหมือนกันกับแถวที่2นะคะแถวต่อไปคือเราจะถักทั้งหมด30แถวนะคะนี่ค่ะแถวต่อไปเราก็ถักโซ่3เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมแล้วก็มาถัก F ในช่องนี้เพิ่มอีก3หลักบวกกับห่วงโซ่ก็เป็น4หลักนะคะก็มาถักตรงช่องถัดไป
นี่ค่ะง่ายนิดเดียวเองสองสี่หลังนะคะสามสี่โซ่หนึ่งสามสี่เห็นไหมคะก็เขาก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะถักแบบนี้ทั้งหมด30แถวนะคะนี่ค่ะพอเราถักได้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่30แถวนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราถักเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ใยสังเคราะห์นะคะมาใส่ยัดใส่ตรงนี้นะคะตรงช่องตรงนี้ให้เต็มนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเศษไหมเศษได้ที่เหลือก็ได้นะคะควรจะใช้เป็นสีขาวนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราใส่เต็มแล้วนะคะเราก็มาเย็บติดกันนะคะเย็บทั้งสองด้านเข้าหากันนี่นะคะก็เย็บสับหว่างนะคะเย็บให้ครบทุกช่องนะคะนี่ค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะพอเราได้ในส่วนนี้แล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถักตรงแบบนี้กันนะคะมาถักระบายดอกไม้แบบนี้กันนะคะคือเราจะถักดอกไม้ก่อนนะคะให้ถักดอกไม้ทั้งหมด8ดอกนะคะนี่นะคะทีนี้มาดูวิธีการถักกันนะคะให้เราถักโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะ
2 3 4พอเราถักโซ่4ครั้งแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงสุดท้ายค่ะให้เป็นวงกลมนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็ถัก F 2ครั้งในช่องวงกลมนี่แหละค่ะ1สองเราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็ถอดไหมนะคะถักถอดไหมแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ดอกไม้1แฉกแล้วนะคะเราจะทำดอกไม้ทั้งหมด5แฉกนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่3 1 2 3ก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก F 2ครั้ง1 2โซ่3 1 2 3แล้วก็ถอดไหมนี่นะคะ2แฉกแล้วนะคะ1 2 3 F 2ครั้ง1สอง หนึ่ง สอง สาม หนึ่ง สอง สาม แล้วก็ F สองครั้ง สี่แฉกแล้วค่ะ สุดท้ายนะคะ2 3แล้วก็ถอดไหมเลยค่ะก็จะได้ดอกไม้5แฉกนะคะตรงนี้เราก็ผูกติดกันนะคะสักประมาณ 2-3 ทบก็ได้นะคะนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะนี่ค่ะถักดอกไม้แบบนี้8ดอกนะคะทั้งหมดแล้วต่อไปพอเราได้ดอกไม้ทั้งหมด8ดอกนะคะทีนี้เราก็จะมาถักตรงนี้กันนะคะตรงเม็ดข้าวโพดตรงระบายตรงนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด10เม็ดนะคะไหมตรงนี้เราก็เหลือไว้สักประมาณนึงนะคะมันเท่านี้ก็ได้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะ1 2 3 4พอเราถักโซ่ได้4ครั้งแล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงแรกนะคะห่วงที่4ห่วงแรกตรงนี้ค่ะ1เราจะถัก F ทั้งหมด5หลักนะคะบวกกับห่วงโซ่ก็เป็น6หลักนะคะ1แล้วนะคะ2ก็ถักตรงหลักห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะ3พอเราได้5ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อนะคะแทงเข็มลงไปตรงห่วงโซ่ที่3ตรงนี้ค่ะห่วงสุดท้ายนะคะ
เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะก็จะได้1เม็ดแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่ทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5พอเราถักโซ่ได้5ครั้งแล้วเราก็นับจากห่วงแรกนะคะ1 2 3ก็ย้อนกลับมาถักตรงหลักที่3ช่องที่3นะคะห่วงที่3ทั้งหมด5หลัก1เข็มออกมาแล้วก็มาแทงเข็มตรงห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้2เม็ดแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5ถักโซ่5ครั้งแล้วก็นับ1 2 3ย้อนกลับมาถักตรงห่วงที่3ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็ได้3เม็ดแล้วนะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดทั้งหมด10เม็ดนะคะก็ถักประมาณนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนได้ครบทั้งหมด10เม็ดนะคะค่ะพอเราถักเม็ดข้าวโพดได้ทั้งหมด10เม็ดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถักเชื่อมต่อกับดอกไม้ที่เราถักไว้นะคะก็ถักโซ่1เราจะเอาด้านนี้นะคะด้านหลังมาถักติดกันนะคะก็แทงเข็มลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะก็เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมมาแล้วก็ถอดไหมเลยค่ะทีนี้เราก็มาถักตรงช่องถัดไปนะคะแทงเข็มขึ้นไปตรงกลีบถัดไปนะคะของดอกไม้แบบนี้ค่ะถอดไหมเกี่ยวไหมลงมาแล้วก็ถอดไหมเราจะทำแบบนี้ให้ครบทุกกลีบเลยนะคะถอดไหมสุดท้ายค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ตัดได้ได้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะลักษณะตรงนี้ก็จะติดกันแบบนี้ค่ะทีนี้ตรงนี้เราก็เก็บไหมค่ะอ
ะได้แบบนี้นะคะทีนี้พอเราได้ถักได้ครบทั้งหมด8ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาติดกันนะคะเนี่ยก็จับได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ทำเป็นบ่วงนะคะมัดเป็นปมนะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้พอเราได้ในส่วนนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถักในส่วนของใบไม้นะคะแล้วก็ส่วนใบแล้วก็ดอกนะคะนี่ค่ะใบไม้วิธีการถักใบไม้เราจะใช้สีเขียวนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราถักโซ่ทั้งหมด15ห่วงโซ่นะคะโซ่ค่ะ1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พอเราได้15ห่วงโซ่แล้วนะคะเราก็มาถักตรงห่วงที่2นะคะถัก x 1ครั้งนะคะห่วงที่2 1 2 x 1ครั้งแล้วก็ถัก x อีก1ครั้งตรงห่วงถัดไปค่ะก็เป็น 2x นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก v ก็คือเราพันหัวเข็มอันนี้เราจะเรียกว่าถัก v นะคะพันเข็มแล้วก็แทงเข็มขึ้นไปเกี่ยวไหมลงมาแล้วก็ถอดไหมทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะถัก v 1ครั้งก็คือถัก x 2ถัก v 1นะคะห่วงต่อห่วงแล้วทีนี้ต่อไปเราก็ถัก f นะคะทั้งหมด3ครั้งต่อ1ห่วงนะคะ1 2 3พอเราได้3ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราจะถักคือพอ2ครั้งนะคะก็คือพันเข็ม2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วเราก็จะถอดไหม1ครั้งถอดไหม2ครั้งถอดไหม3ครั้งนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด4หลักนะคะอันนี้เราได้1หลักแล้วสองพอเราได้ทั้งหมด4หลักนะคะทีนี้เราก็ถัก if 3หลักค่ะ1 2 3สุดท้ายนะคะห่วงสุดท้ายเราก็ถัก x 1ครั้งนี่ค่ะแล้วเราก็ถัก x อีก1ครั้งตรงห่วงเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะแล้วถัดไปตรงห่วงนี้นะคะช่องนี้เราจะไม่ถักแล้วนะคะเรามาถักตรงห่วงนี้ค่ะถัก x 1ครั้งนะคะพอเราถัก x 1ครั้งแล้วเราก็ถัก f ทั้งหมด3ครั้งนะคะต่อ1ห่วง
3ครั้งคือห่วงต่อห่วงนะคะถัก if 1ห่วงถัดไป2ห่วงถัดไป3นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักคือพันหัวเข็ม2ครั้งคือถอดไหมทั้งหมด3ครั้งนะคะเราจะถักทั้งหมด4ครั้งนะคะถอดไหม2ครั้งถอดไหม3ครั้ง1หลักแล้วนะคะสองสามหลักที่4พอเราได้ถักทั้งหมด4หลักแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็ถัก if ทั้งหมด3หลักค่ะ1 2 3ต่อไปเราก็ถัก v 1ครั้งค่ะถอดไหมหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก x ตรงห่วงสุดท้ายค่ะครั้งแล้วก็เชื่อมต่อตรงห่วงแรกตรงนี้ค่ะนะคะก็จะได้เป็นรูปใบไม้ตัดไหมให้ยาวหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเย็บติดกับพวงตัวพวงมาลัยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นรูปใบไม้แบบนี้นะคะพอเราได้เราจะถักใบไม้ทั้งหมด2ใบนะคะพอเราได้ใบไม้ทั้งหมด2ใบแล้วนะคะทีนี้เราจะถักในส่วนของดอกไม้นะคะแบบนี้นะคะในส่วนของดอกไม้นะคะมันจะทำเป็นเมจิกริงนะคะทำเป็นวงแหวนแบบนี้นะคะก็จับตรงนี้ไว้นะคะเอาไหมเส้นนี้ขึ้นมานี่นะคะแล้วเราก็ล็อกไหมไว้ก่อนนะคะแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3ครั้ง1 2 3แบบนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราถักโซ่ได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วนะคะเราก็ถัก if ทั้งหมด11หลักนะคะนับไปเลยค่ะ11หลัก1บวกกับห่วงโซ่ก็จะเป็น12นะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอเราได้11แล้วนะคะเราก็ดึงไหมมาแบบนี้นะคะดึงเขาเข้ามาให้ชิดกันเป็นวงแบบนี้แล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3นะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะแล้วทีนี้แถวต่อไปเราก็ถักโซ่3ครั้ง1 2 3แล้วเราก็ถักตรงห่วงถัดไปนะคะถัก if ทั้งหมด11หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4
ห่วงต่อห่วงนะคะอันนี้เราทำในส่วนของเกสรก่อนนะคะทีนี้เราก็เชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3ค่ะก็จะเป็นลักษณะหุบหุบแบบนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะถักแถวต่อไปนะคะเราก็เก็บไหมก่อนนะคะเก็บเข้าไปเลยค่ะแล้วทีนี้มันจะใช้เป็นไหมใช้อาจจะใช้เป็นใยสังเคราะห์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเศษไหมก็ได้นะคะเราจะมาใส่ตรงนี้นะคะให้เพื่อที่จะให้เขาได้รูปสวยงามนะคะทำตรงนั้นเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้แถวต่อไปนะคะแถวต่อไปเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็แทงเข็มลงไปตรงห่วงโซ่นี่แหละค่ะหลักตรงห่วงเดียวกันกับห่วงโซ่นะคะเรายังเราเกี่ยวไหมขึ้นมายังไม่ถอดไหมนะคะตรงนี้จะมีอยู่2เส้นแล้วก็แทงเข็มขึ้นไปตรงหลักตรงห่วงถัดไปนะคะเกี่ยวไหมลงมาก็จะมีอยู่3เส้นแบบนี้นะคะก็ถอดไหมทั้งหมดเลยค่ะแล้วทีนี้เราจะทำแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะคะอันนี้เราได้1ครั้งแล้วนะคะที่2 1หลักถัดไป2ครั้งนะคะห่วงต่อห่วงนะคะสามครั้งสี่ครั้งครั้งสุดท้ายนะคะห่วงต่อห่วงนะคะอันนี้สุดท้าย6ครั้งแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงแรกนะคะนี่ค่ะที่เราถักอีกแล้วก็ถอดไหมเลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แถวต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วทีนี้เราก็ถักอีกหนึ่งครั้งตรงหลักเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็มาถักอีกตรงห่วงถัดไปนะคะก็ถักโซ่3 1 2 3ก็มาถักอีกตรงห่วงถัดไปโซ่3 1 2 3ทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่6แฉกนะคะ
ทับ x นี่เราได้3แล้วนะคะ1 2 3ก็สุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 6สุดท้ายเราก็มาเชื่อมต่อตรงที่เราถัก x ตรงนี้แหละค่ะถอดไหมเลยค่ะถักนี่ค่ะก็จะได้อยู่ที่6แฉกนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วทีนี้แถวต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่2 1 2เราจะถักเริ่มถักเป็นกลีบและกลีบดอกแล้วนะคะชั้นแรกแล้วทีนี้เราก็ถัก F ตรงช่องแรกนะคะช่องนี้ถัก F 1ครั้งแล้วเราก็พันหัวเข็ม2ครั้งเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะคะถอดดัดไหม1ครั้งถอดไหม2ครั้งถอดไหมครั้งที่3แล้วเราก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็น2ครั้งนะคะพอเราได้แบบนี้2ครั้งแล้วนะคะสองสามสี่อ๋อเราทำโทษทีค่ะเราทำทั้งหมด3ครั้งนะคะโอเคพอเราได้3ครั้งแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็ถัก F 1ครั้งแล้วก็ถักโซ่2แล้วเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะคือถักถอดไหมแบบนี้นะคะก็จะได้ดอกไม้1กลีบแล้วนะคะทั้งหมดก็จะเป็น6กลีบนะคะห่วงถัดไปนะคะห่วงนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้นะคะโซ่2เหมือนเดิม1 2ถัก F 1ครั้งแล้วก็พอ2ค่ะพอแบบนี้3หลักนะคะ1 1หลัก2หลัก3หลักนะคะทีนี้พอเราได้3หลักแล้วต่อไปเราก็ถัก F 1หลักแล้วก็ถักโซ่2แล้วก็ถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะถอดไหมตรงห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะครั้งเนี่ยค่ะก็จะได้2แฉกแล้วนะคะห่วงถัดไปเราก็ถักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะถักเหมือนกันนี่แหละค่ะเลื่อนห่วง1 2F 1ครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็ถัก F โซ่สองถอดไหมนี่นี้นะคะก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกห่วงเลยนะคะก็จะมีอยู่6ห่วงตรงนี้นะคะก็ถักให้ครบนะคะค่ะพอกลีบสุดท้ายนะคะกลีบที่6นะคะพอเราถักโซ่2ตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาถอดไหมแบบนี้นะคะนะคะแล้วเราก็ดึงไหมขึ้นมายาวๆแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาล็อกได้กันนะคะคือเนี่ยค่ะจับตรงนี้มาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงให้เป็นปมแบบนี้นะคะอัน
นี้เราได้1ชั้นแล้วนะคะทีนี้เรามาถักชั้นที่2นะคะชั้นที่2เราจะแทงเข็มตรงช่วงระหว่างกลางหลักนี้นะคะตรงหลักนี้ก็ประมาณดูนะคะช่วงกลางๆอะค่ะ1 2 3 4หลักที่4นะคะก็เกี่ยวไหมมาแบบนี้นะคะล็อกได้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่ทั้งหมด3ครั้ง1 2 3แล้วทีนี้เราถักโซ่3แล้วเราก็อ้อชั้นนี้เราถักโซ่ทั้งหมด4ครั้งนะคะ3แล้วก็4แล้วเราก็มาแทงเข็มตรงช่วงระหว่างกลางตรงนี้นะคะก็ถอดไหมเลยค่ะก็ถักโซ่4 1 2 3 4เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดก็จะอยู่ที่6ครั้งนะคะก็ทำให้ครบทุกดอกเลยนะคะทั้งหมดก็จะอยู่ที่6ดอกนะคะค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายเราก็มาเชื่อมต่อตรงโซ่ห่วงแรกตรงหลักแรกตรงนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราต่อไปแถวชั้นต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่1 2ครั้งเหมือนเดิมทีนี้ก็ถัก F ในช่องแรก1ครั้ง1แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักพันเข็ม2ครั้งทั้งหมดเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด5หลักนะคะ1หลักสอง สาม สี่ ห้า ทีนี้หลักต่อไปเราก็ถัก F 1ครั้งแล้วเราก็ถักโซ่2แล้วก็ถักเลื่อนห่วงแบบนี้ค่ะเราก็จะก็ถักคล้ายๆกันเพียงแค่เราเพิ่มหลักเท่านั้นเองนะคะทีนี้ช่องต่อไปเราก็เลื่อนห่วงก็ถักโซ่2ถัก F 1ครั้ง1หลักแล้วเราก็พอพันหัวเข็ม2ครั้งเราจะถักทั้งหมด5หลักสองสามสี่ห้าแล้วก็ F 1ครั้ง
โซ่สองแล้วก็ถอดไหมนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักให้ครบทั้งหมด6แฉกนะคะนะครับค่ะพอเราถักได้ทั้งหมด6แฉกแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะล็อกไหมดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายนะคะชั้นต่อไปเราก็นับ1 2 3 4 5เราก็มาแทงเข็มตรงหลักที่5นะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะล็อกไหมไว้ก่อนนะคะคือถักโซ่หนึ่งครั้งคือเราล็อกไหมไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่ทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5แล้วเราก็มาแทงเข็มตรงช่วงระหว่างกลางตรงนี้นะคะก็ถักโซ่5ครั้ง1 2 3 4 5ก็ประมาณนี้นะคะก็ถักโซ่5ครั้งถักให้รอบดอกเลยนะคะทั้งหมดก็จะอยู่ที่6แฉกนะคะสุดท้ายนะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงแรกนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่2นี่นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก F ตรงช่องนี้นะคะช่องแรก1ครั้งแล้วทีนี้เราจะถักพันหัวเข็ม2ครั้งแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะคะ7หลัก1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอเราได้7ครั้งแล้วนะคะต่อไปเราก็ถัก F 1ครั้งแล้วก็ตามด้วยถักโซ่2แล้วก็ถักเลื่อนห่วงค่ะนะคะก็จะเป็นกลีบที่ใหญ่ขึ้นมานะคะทีนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงตรงช่องถัดไปนะคะถักเหมือนเดิมค่ะโซ่2ถัก F 1หลักแล้วก็ถักแบบนี้ทั้งหมด7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6ไปพอเราได้7หลักแล้วก็ถัก F 1ครั้งตามด้วยถักโซ่2แล้วก็ถอดไหมค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ
ก็ถักแบบนี้ทั้งหมด6แฉกนะคะนี่ค่ะพอเราถักได้ทั้งหมด6แฉกแล้วนะคะก็จะเป็นดอกมะลิแบบนี้นะคะก็จะได้ดอกมะลิบานแบบสวยงามแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะพอเราถักชิ้นส่วนได้ครบทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีใบมะลิ2มีใบไม้2ใบนะคะแล้วก็ดอกไม้1ดอกนะคะก็จะเป็นตรงระบายแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บทั้งหมดติดกันนะคะเราก็จะมาประกอบเข้าหากันนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะอยู่ช่วงระหว่างกลางนะคะตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นหัวเข็มที่ใหญ่หน่อยนะคะก็จะรวบเอาได้ทั้งหมดเลยนะคะไหมตรงนี้เราก็ใช้เข็มใช้ตรงปลายเข็มได้เก็บเข้าข้างในเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเย็บใบไม้นะคะใช้เป็นไหมสีเขียวนะคะเย็บตรงขอบนะคะให้ติดกันกับตัวพวงมาลัยเนี่ยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บตรงดอกไว้ตรงกลางช่วงระหว่างกลางแบบนี้นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเราเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าหากันแล้วนะคะพอเราประกอบเข้าหากันก็จะได้เป็นมาลัยสวยๆแบบนี้นะคะไว้สำหรับวันแม่นะคะประมาณนี้นะคะ